รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปะดุมปั๊บผมไปดับปวดนะโดนดวกปะดุมปะดุมปั๊บปลุกฮู้วีฮู้วีลวกวีลวกวีบ้านนะจ๊ะสวัสดีครับผมม้าจุฑาวุฒิครับปิ่งป่องธงชัยทองกระทมจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการปวดขึ้นบ้านรายการที่คุณผู้ชมจะได้พบกับพวกเราปวกสองขาที่จะใช้ความสีบุกบ้านดาราไปเรื่อยๆเหรอเดี๋ยวก่อนร้านอาหารไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะก็เขานัดมาที่เนี่ยบ้านอยู่ข้างบนมั้งแล้วเขาเป็นใครวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ไปเสาะแกะกาวดาราคนไหนวันนี้นะฮะคนที่เรามาเจอเป็นบล็อกเกอร์ระดับตำนานสายอีโมสุดแบบนี้เลยคุยกันไปคุยกันมาแล้วเขาจะไม่แบบว่าแนะนำบ้านมุมนี้หรอคุยกันเรื่องหรอเขาจะมีความติสในอารมณ์นิดนึงดาราดาราคนไหนต้องปรับตัวตามไม่มีใครมาแล้วหรอคนที่เป็นตำนานจริงเราได้คิวเขายากมากเราต้องปรับตัวตามเขาใช่ไหมใช่โอเคจะไปอะไรไปไปไปอะไรนี่บอกเข้าไปก่อนละได้ไประวังระวังแล้วจะฟีนทำไมน่ะโทรทัศน์การวางผิวผิวเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้รอคนมาเปิดมีคนอยู่ไหมจ้าไม่ได้หรือว่าต้องเข้าแบบอีโมแล้วประตูหรือว่าต้องพังประตูไปบอกรองไม่ไหลใช้ไหลใช่ไหมก็เข้าไปนี่ไงเข้าง่ายๆมันเงียบๆเหงาๆจังวะมีคนอยู่ไหมจ๊ะเอาไปนั่งรอไปนั่งรอก่อนปะพี่จ๋าพี่จ๋ามีคนอยู่ไหมจ๊ะไปมองน้ำไหมได้น้ำมันกดตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแตกนั่งก่อนเดี๋ยวน่าจะมีคนมาต้อนรับมาร์ทนี่เช้ามากนะ6โมงกว่ามันใช่เหรอไปคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มแล้วนัดไว้อย่างดีเลยหรอใช่นี่ไม่ได้ลักลอบอะไรเข้ามาไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมเขาอาจจะมีสายนิดๆหน่อยๆเหมือนปิงปองอ่ะไม่หน่อยนะเนี่ยพี่เต๋อตกใจหมดเลยก็พี่เต๋อไงไหนบอกมาบ้านศิลปินอีโบประเด็นหลักคือมาทำอะไรกันเนี่ยทำไมมานอนตรงนี้มาบ้านศิลปินล็อกพูดอะไรพูดอะไรมาบ้านศิลปินล็อกอาตีก่อนก็นัดเขาไว้ไงอ๋อนี่คือพี่เต๋อหลงโทรมาโทรไงไม่รู้จักเหรอคือจริงๆเป็นศิลปินล็อกจริงๆล็อกไว้แล้วด้วยเข้ามาได้ไงเข้ามาได้ง่ายๆเลยมาคุยกับมาพี่เติร์นมาครับพี่เติร์นฉันครับครับผมคนนี้ลวนลามให้เต็มที่มีปองไม่ได้เพราะว่ากินกันแล้วคนแรกเหรอใช่อันนี้คือเข้าในโปรเจกต์ฟ้าผู้ชายหลายคนแล้วตัวท็อปๆเลยแรกๆเลยเป็นไงเล่าเหตุการณ์ก็ที่บรรยากาศช่องปากหนูเป็นไงบ้างหนูช่องปากพ่อไปตรงนี้ใช่แล้วตอนนั้นไม่ค่อยสนิทกันด้วยนะต
เต๋อฉันทวิทย์ผู้ชายอารมณ์ดีที่มีผลงานหลากหลายที่จะถูกแก๊งปลวกชอนชัยในไม่ช้านี้และที่พามาร้านสตีลเลอร์แห่งนี้ก็เพราะว่าเป็นร้านอาหารของคุณพ่อเต๋อซึ่งนัดมาเจอก็อาจจะเป็นการเนียนโปรโมทร้านก็เป็นได้ไม่ใช่เพราะถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เต๋อแวะเวียนมาอยู่บ่อยๆมานั่งพักใจทานอาหารและทำงานบ้างเป็นครั้งคราวก็เลยอยากจะให้แก๊งปลวกของเราได้มาเยี่ยมเยียนขึ้นแทะแกะเกากันตามสบายนั่นเองเสร็จวันนี้เรามาที่ร้านของพี่เต๋อแล้วครับผมเขาเลือกสตีลเลอร์ใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงพามาร้านนี้จริงๆแล้วเป็นร้านของคุณพ่อแต่เป็นร้านที่ผมมาบ่อยมากก็อุ่นหนุนพ่อตัวเองว่างั้นถูกอัดยายซื้อขนมยายนี่แหละวนเวียนกันอยู่นี้คือประเด็นคือว่าที่นี่อยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็อาหารก็แบบชอบกินด้วยอร่อยด้วยสั่งสามารถแบบสั่งแบบที่เราต้องการได้ก็คือทาอินร้านนั่นแหละก็คือแบบว่าทำการโปรโมทต่างๆก็บ้างก็ด้วยสมัยนี้มันอยู่รอดยากเราก็ต้องช่วยกันทุกทางใช่ป่ะแล้วเปิดมานานยังครับเปิดประมาณปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งแต่ดีนะบรรยากาศข้างนอกก็มีความเป็นร่มรื่นร่มอะไรต่างๆแต่พอเข้ามาสัมผัสอะไรก็จะมีความแบบรู้ละใช่เฮ้ยสะดุ้งเหรอคุณสะดุ้งนิดนึงเนี่ยคือชื่อสตีลเลอร์เนี่ยมาจากเหล็กเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยทำพ่อพี่เป็นแอนด์แมนหรอจริงเหรออะไรทำให้มึงคิดไปเนี่ยไปได้วะการในหัวคืออะไรอ่ะไปถึงไหนแล้วก็เห็นปูมาเป็นเหล็กเป็นเหล็กก็คือขายเหล็กอ๋อพ่อก็คือขายเหล็กไม่ได้ว่าเป็นไอรอนแมนมีขวดกองนึงแล้วก็มีพัดไม่ใช่นั่นของเก่าของเก่าขายเหล็กก่อสร้างเลยแล้วก็เขาก็หุ้นกับเพื่อนๆที่ทำเหล็กด้วยกันนั่นแหละอ๋อก็เลยเอาเหล็กต่างๆเนี่ยมาสร้างในร้านนี่แหละใช่ก็จะมีแบบเหล็กตัวเล็กนั่นเด็กอ๋อโทษอ๋อแต่ผมเข้ามาพี่เต๋อผมเห็นนี่อะไรที่นั่นชื่ออะไรนี่ผมเห็นช้อนซ่อมทำไมช้อนซ่อมร้านพี่มันใหญ่จังเลยมันใช่ช้อนซ่อมเหรอเดี๋ยวก่อนคุณหนักมากเลยนะไม่ใช่พลาสติกเป็นพอลองกินดิอย่าเพิ่งก็คือไหวนะลองแล้วตอนทำพี่เต๋อมีส่วนร่วมส่วนช่วยอะไรคุณพ่อไหมคือพี่เนี่ยเอาตรงๆเลยคือไม่ได้ทำเลยก็มากินอย่างเดียวแต่คือชอบมาที่นี่ก็คือเปิดแล้วก็พยายามแบบโปรโมทแหละช่วยพ่อโปรโมทบ้างไหมก็มีบ้างโปรโมทตอนนี้เลยและนี่คือเปิดโอกาสให้พี่เต๋อทาอินนะครับเป็นเวลา30 วินาทีเริ่มค่ะสำหรับร้านสตีลเลอร์นะครับอยู่ที่ถนนประชาชื่นนะครับมาไม่ยากอาหารอร่อยมากเลยครับเลย15 วินะครับถ้าเขามาไม่ยากครับอยู่ริมคลองเลยอยู่ริมแม่น้ำโอเคสั่งเฮ้ยนี่ขึ้นแผนที่มาใช่ไหมบังคับให้ขึ้นด้วยนี่บังคับให้ขึ้นด้วยทั้งหมด70,000นะฮะเดี๋ยวเรากดโอนมาให้เข้ารายการได้เลยพรุ่งนี้ช็อตหรอก็เลยต้องหาเงินแบบประมาณนี้หรออย่างนี้เลยไปขอบคุณมากพี่เต๋อขอบคุณพี่เต๋อมากแค่นี้เลยหรอใช่แค่นี้แหละบ้ายังไม่สิเดี๋ยวเราจะไปดูในครัวก่อนเราต้องมาดูเมนูอะไรกลุ่มมาเลยเออก่อนเข้าครัวบอกพี่เต๋อก่อนหน่อยแล้วกันคือปกติเนี่ยธรรมเนียมรายการเราเวลาไปบุกบ้านใครหรือที่ของใครเนี่ยปิงปองจะเป็นคนทำอาหารต่างใช่โดยใช้วัตถุดิบของพี่เต๋อนี่แหละแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่เต๋อเลือกเมนูเองมีมองกันจัดให้เลยทำได้ทุกอย่างจริงใช่เพราะว่าเกรงใจว่าใช้ครัวของร้านอาหารของพี่พ่อพี่เต๋อไม่คือถ้าขนาดนี้ไม่ต้องเกรงใจกันหรอกคือจะมาใช้วัตถุดิบด้วยจะมาใช้ครัวอีกเขาจะใช้วัตถุดิบจากเรือนล่างตัวเองลงไปด้วยนะใช่เป็นการเขาเรียกว่าตกแต่งจานมากกว่าซอกคอใช่ก็คืออาจจะวางพาดสเต็กมาตรงนี้มาปิดร้านเลยฮะปิดเลยแล้วก็อยู่กินก่อนจะดีเอางี้ดีกว่าเพราะปกติมาร้านนี้ก็จะทานพวกอาหารแบบฟิวชั่นเยอะทานอะไรไทยๆมั้งดีกว่าทำเป็นไหมได้ถึงพริกถึงขิงแน่นอนหอยแครงได้ไหมหอยแครงหอยแครงชอบเลยฮะใช่หอยแครงทำอะไรดีส่วนใหญ่ครับทำแมสเลยก็ว่าลวกจิ้มแมสหรือว่าแต่ยำก็ได้ยำได้ไหมยำได้ก็มีความซอยตาคล้ายใส่เข้าไปใช่คือเราเป็นคนพูดจาอย่างนี้อยู่แล้วป่ะใช่ว่าซอยตาคล้ายใส่เข้าไปหรือไม่ก็ยำไม่ล่ายำหอยแครงแล้วกันยำหอยแครงได้ยำได้นะได้แต่ว่าก็คือทิ้งในส่วนเนื้อแล้วใช้เปลือกมายำลองดูเป็นการฟิวชั่นอาหารแบบใหม่กินแถวไหนเนี่ยชอบมันยังเดี๋ยวให้พี่เต๋อพาไปครัวนอกเรื่องมาเยอะแล้วไปเข้าเรื่องเชิญพี่เต๋อเลยอ่ะเชิญค่ะแล้วคุณปวกไม่คิดจะช่วยทำอะไรกันไม่คิดจะช่วยเดี๋ยวเข้าไปช่วยเนี่ยมาไปด้วยกันหอยคางมันไม่ใช่หอยแครงนะมันใหญ่มากจริงๆหอยคางเป็นไงหอยคางเป็นไงก็จะเป็นหอยพอแล้วก็คือคุณพ่อเป็นอ้วนแล้วเนี่ยเป็นท้องครัวพี่น้อยพี่น้อยน่าเกลียดมากสนับสนุนโดยโอนิกิริต้องที่7-11เท่านั้นขึ้นบ้านระวังปวดขึ้นบ้านนะจ๊ะ